กลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สิทธิ์วัดจันทน์นำโดยพระอาจารย์ออสจันทวันโนเจ้าวาดวัดจันทนิมิตตำบลบ้านตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และกลุ่มจิตอาสาอีกกว่า30คนนำผ้าห่มกันหนาวข้าวสารและเสื้อผ้ามือสองเดินทางไปมอบให้กับเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดารเดินไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเคราะห์หมู่ที่6ตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนกว่า200คนให้การต้อนรับโดยโรงเรียนบ้านดงเคราะห์แห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด68คนครูผู้สอน10คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นป.6ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนห่างไกลจากตัวอำเภอประมาณ40กิโลเมตรการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านค่อนข้างยากลำบากเพราะเป็นถนนลูกรังระยะทางยาวกว่า10กิโลเมตรจึงทำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเคราะห์ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวด้านพระอาจารย์ออสจันทวันโนประธานกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สิทธิ์วัดจันทร์กล่าวว่าพื้นที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตรและเป็นพื้นที่เขาสูงช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นบางปีแตะระดับ0องศาเกิดน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้งจึงชักชวนกลุ่มจิตอาสานำผ้าห่มกันหนาวมามอบให้กับเด็กในพื้นที่แห่งนี้เพื่อช่วยคลายหนาวให้กับพวกเขาเหล่านี้ได้บ้างส่วนหนึ่งทั้งนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กทุกคนที่มารับผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้อีกคนละ100บาทและเปิดเผยว่าในทั่วทุกพื้นที่หากทางกลุ่มได้รับการประสานงานมาหรือขอความช่วยเหลืออาตมาก็ยินดีช่วยเหลือตามกำลังเพราะเราไปทุกที่ที่มีทางตอนเด็กชายต้นน้ำพรหมลาอายุ6ปีเด็กพิการตาบอดตั้งแต่กำเนิดแสดงความรู้สึกดีใจที่มีผู้ใจบุญนำผ้าห่มมามอบให้ในครั้งนี้และยังบอกอีกว่าอยากเรียนหนังสือเพราะอยู่กับยาย2คนรู้สึกเหงาอยากมีเพื่อนขณะที่ผู้ปกครองของเด็กกล่าวว่าน้องต้นน้ำพิการตาบอดพ่อคลอดก่อนกำหนดพ่อแม่ทำงานโรงงานอยู่ที่กรุงเทพส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนแต่อยากให้หลานได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นเขาเคยพาเข้าไปสมัครเรียนที่โรงเรียนโสนศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์แต่เขาไม่รับเพราะโรงเรียนแห่งนี้รับเฉพาะเด็กออทิสติกจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาช่วยเหลือพาน้องไปเรียนหนังสือหน่อย